สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอีฟอีฟนะคะกับช่างวินเดียวเที่ยวไทยวันนี้เราพามาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมค่ะก่อนอื่นเราต้องไปไหว้พระกันก่อนเราจะไปจุดทูปไหว้พระกันก่อนนะคะกันเสร็จแล้วนะคะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปก็คือแฮงก้าคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่เครื่องบินนะคะเราไปกันเลยค่ะดีค่ะวันนี้พบกับอีฟอีฟกับช่างวินเดียวเที่ยวไทยและสถานที่พาไปเที่ยวในวันนี้ก็คือแฮงก้าคาเฟ่ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในนะคะจะเป็นลักษณะของตรงเก็บเครื่องบินแล้วก็จะมีเครื่องบินเก่าคืออันนี้เป็นเครื่องบินที่ใช้งานจริงซึ่งปลดระวางแล้วมันก็สมควรปลดระวางค่ะเพราะสภาพไม่น่าใช้ได้แล้วอันนี้ของจริงนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรค่ะน่าจะเป็นเกียร์ออโต้ตอนแรกก็มีแต่คันเร่งกับเบรกเท่านั้นสถานีที่มีเกียร์ออโต้กันแล้วเหรอจะพาไปชมมุมอื่นนะคะทางด้านนู้นก็จะมีเป็นเครื่องบินอีกลำจะเป็นลองหน่อยอันนี้ขับเคลื่อนแล้วนะอันนี้จะเป็นแบบปลดอันนี้จะเป็นเกียร์และตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบินอีกลำนึงนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กมี2ที่นั่งห้ามซ้อน3นะคะเดี๋ยวตำรวจจับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาสัมผัสเครื่องบินของจริงอ่ะในระยะใกล้ขนาดนี้เราจะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะไปกันเลยและด้านในก็จะมีเป็นแบบคาเฟ่และบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่ดูนี่มีพนักงานต้อนรับด้วยสวัสดีจ้าสุดหล่อบรรยากาศภายในของแฮงก้าคาเฟ่ก็จะเป็นลักษณะของน้ำตกจำลองค่ะโอ้โหน้ำตกสีสวยมากเป็นสีฟ้าอมเขียวสีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเล่าปั่นบูฮาวายภายในแฮงก้าคาเฟ่ก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆไว้บริการนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นจุดเช็คอินที่นิยมมากในจังหวัดนครปฐมนะคะเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในต่อค่ะเรือเหล็กด้วยพายได้เปล่าน่าจะมีเรือถีบเนาะจะเอาไว้ปั่นเล่นให้นักท่องเที่ยวปั่นเล่นกันอย่างเงี้ยและทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมมากเลยของที่นี่คือด้านหลังเนี่ยแบ็คกราวด์จะเป็นน้ำตกจำลองซึ่งมีโขดหินอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำตกจำลองค่ะแต่จำลองมาได้ออกในแนวแบบธรรมชาติมากๆเลยส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดบริการลูกค้าที่เป็นห้องแอร์ค่ะสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปทานได้ในห้องแอร์เดินเที่ยวมาสักพักแล้วตอนนี้หิวแล้วเราไปหาที่นั่งสั่งอาหารมากินกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะสำหรับอาหารของร้านนี้นะคะก็จะเป็นอาหารประเภทแบบว่าทานง่ายๆอะไรเงี้ยเป็นพวกออเดิร์ฟแล้วก็เป็นแบบว่าคือจะไม่ใช่มือที่หนักมากก็คือทานเล่นๆเอาบรรยากาศนะก็วันนี้ก็จะสั่งยำวุ้นเส้นมาก็เป็นขนมปังนมอันนี้อะไรนะข้าวกะเพราคุก
อะไรข้าวกะเพราคลุกค่ะโอเคส่วนใหญ่เมนูหลักๆของเขาก็จะเป็นพวกประมาณของทอดอะค่ะแต่คือนั่งทานเล่นๆอะอาศัยกินบรรยากาศมากกว่าเออนั่งกินลมไว้อิ่มน้ำตกจำลองตรงนี้เขาจำลองได้แบบอิงธรรมชาติมากๆเลยเหมือนจริงมากๆมีโขดหินแบบอะไรเงี้ยตะคงตะไคร่น้ำเกาะเพียบเลยเออหรือมันเป็นที่มาของสีน้ำแต่ว่าเห็นสีน้ำแบบเนี้ยคือเป็นสีเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ยแต่ในน้ำอ่ะมันมีปลาอาศัยอยู่ได้จริงๆด้วยนะเออก็ไม่รู้ว่าเขาแบบทำไงให้น้ำมันเป็นสีนี้ไงดูสีน้ำก็เย็นน่าเล่นมากเลยแต่ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาค่ะและทางนี้ค่ะเราเจอของดีแล้วมีต้นไทรใหญ่ด้วยลำต้นลักษณะดีค่ะมีแป้งไหมอ่ะเผื่อจะได้ถูหาเลขเด็ดกลับบ้านหน่อยติดไหมติดมือบรรยากาศทางด้านนี้ก็คือเป็นแบบเป็นลักษณะของป่าไม้อ่ะค่ะดูร่มรื่นมากๆเลยเป็นลักษณะแบบเหมือนคล้ายๆเราไปเที่ยวที่น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำลองได้แบบว่าอิงธรรมชาติได้ไปเลยอย่างเงี้ยมีป่ามีต้นมงต้นไม้เถาวงเถาวันเราก็จะเดินไปรอบๆรอบๆแฮงก้าคาเฟ่นะคะเนื้อที่น่าจะสักประมาณสนามฟุตบอลใหญ่ๆสนามนึงเลยบรรยากาศโดยรวมของแฮงก้าคาเฟ่ตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของน้ำตกอะค่ะมีความร่มรื่นของธรรมชาติโดยรวมแล้วก็คือเหมาะที่จะแบบมาปิกนิกมาพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่แบบว่าต้องการความแบบความสงบความร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจำลองให้ออกมาในแนวธรรมชาติอะค่ะคือจำลองได้แบบเป็นแนวแบบของจริงเลยด้านนี้ก็จะเป็นกระโจมอะค่ะสำหรับนั่งกินแบบว่านั่งล้อมวงกินข้าวแบบว่านั่งกับพื้นอย่างเงี้ยได้บรรยากาศของแบบว่าปิกนิกครอบครัวด้านบนด้วยขึ้นได้มาตามมาค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนด้านบนนี้จริงๆก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าณตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้บริการหรอกก็คือว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคือทางด้านบนเนี่ยมันจะเป็นมีห้องแอร์ตอนนี้เขายังไม่เปิดค่ะคาดว่าอนาคตน่าจะเปิดได้แล้วนะตรงเนี้ยโอเคเราขึ้นมาสำรวจรอบๆแล้วก็เข้าไปข้างในเราจะเห็นแบบว่าเป็นห้องกระจกอะค่ะเราจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรวมของแฮงก้าคาเฟ่ทั้งหมดบริเวณนี้เลยมุมมองตรงนี้แบบว่ามองรอบเลย180องศาอะไรที่แบบมองมุมสูงลงไปอย่างเงี้ยก็เห็นอะไรที่ทั่วถึงวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบคล้ายๆแบบว่าสนามรบเลยนะมีทหารมีเฮลิคอปเตอร์อะไรอยู่ข้างบนและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของแฮงก้าคาเฟ่ที่เราพามาเที่ยวกันในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่สามารถปักหมุดแฮงก้าคาเฟ่แล้วตามมาได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวินเดียเที่ยวไทยด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนวันนี้บ๊ายบายค่ะ